นี้ท่านจะดูใกล้ๆเห็นคราบหินปูนไหมครับนี่เขาด่าผมฟันเหลืองวันนี้ก็นี่ฟันคุณหรือเปล่าล่ะครับเดี๋ยวออกมาฟันเลือดแน่ใจเย็นใจเย็นคุณจำได้ไหมครับว่าฟันคุณหล่ออุ้ยหล่อเคยฟันหล่อหรออุ้ยฟันหล่ออดีตไปแล้วป๋าตั้งแต่สมัยก่อนเข้าเดอะสตาร์ครับอ๋อเหรอเขาเรียกว่ามันอยู่ในช่วงหนึ่งของการรักษาหรอรักษาฟันป๋าคนเราปวดฟันน่ะปวดฟันก็เลยฟันหล่อล่ะครับว้ายหล่อไอ้หล่อป๋าปวดก็ไปถอนออกไงป๋าถอนออกเขาถอนออกคนปวดก็ถอนออกอะไรเงี้ยถอนออกแล้วไม่ไหลฝาดเข้าครับถอนออกแล้วไม่ไหลฝาดเข้าโทษนะทำงานอยู่ธนาคารเหรอธนาคารใกล้บ้านเมตัมทับโต้เขาเรียกเธอว่ามึงแสดงว่าต้องรุ่นราวคราวเดียวกันปะน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันน้องสมัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่สองคนนี้คนไหนอยู่สุราษฎร์คนไหนอยู่สุสานครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้แฟดตามไม่ออกจริงเหรอวะตัวนี้ต้องเป็นคนที่มีการฉีดพูดจานะพูดจานะคือเขาตอบโต้นะแต่ตอนนี้น้ำลายแห้งหมดแล้วจะคุยกันอีกนานไหมครับแต่เธอก็เป็นคนยิ้มแบบปากอ้าอยู่อย่างนี้ตลอดเลยปะไม่มันจะมีบางช่วงที่โบมันแน่นๆเลยอ๋อมันติดฟันปลอมครับแหมนี่ชอบล้อฟันหล่อออกมาเดี๋ยวมันสองคู่อยู่แล้วก็หน้าตาเหมือนเครียดเนาะหน้ามันเหมือนกังวลที่จะต้องมาเจอกับผมอะผมอยากเอาหน้าของเขาออกจากแม่ผมเร็วๆครับโทษนะอยากเอามือออกจากหน้ากูเหมือนกันตอนนี้แปลกคุณมีเรื่องอะไรจะเมาตั้มไหมวันนี้เขามีลูกแล้วครับไอ้ตั้มเนี่ยเขามีลูกแล้วครับมีลูกนี่คือไงคุณแต่งงานยังแต่งงานหรือยังผมยังไม่แต่งเขายังไม่แต่งเขาจะมีลูกได้ไงเขามีลูกกับภรรยาคนที่สามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีลูกอายุ3ขวบครับขอโทษครับลูก3ขวบเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยบ้าคุณดูหน้าตาเขานี่คุณเอาเรื่องแบบนี้มานี่เขาเสียนะเฮ้ยคุณไม่เสียงสักคำเลยไหมครับผมกำลังทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาพูดมาอยู่ลูกเขา3ขวบแล้วใช่ครับเขามีลูก3ขวบเป็นผู้ชายด้วยครับผู้ชายด้วยเฮ้ยหน้าเหมือนเขาเลยครับเป็นคนมะคะหน้าเหมือนพ่อมันเลยครับกระดากูไอ้หน้าหมาใช่ไหมคุณพูดยาวงี้ใช่เหรอเมื่อกำลังพูดไอ้ตั้มไอ้หน้าหมาเนี่ยตอนนี้ลูกเขาเริ่มพูดแล้วครับเขาพูดมู้กับพ่อเขาทุกวันเลยครับลูกเขาเริ่มพูดมู้เลยนอนด้วยกันพูดด้วยกันทุกวันเลยครับมาแล้วเราพูดกับลูกเราว่าไงพ่อก็มู้แต่ลูกเหมือนกันไม่คือผมกับลูกผมเนี่ยจะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ว่าหมาเป็นหมาพันนอกไงเวลาเรียกผมก็เบิร์ดอ๋อผมรักเบิร์ดหน้าเหมือนพ่อเลยครับตอนนี้ก็หน้าเหมือนหมาเหมือนกันครับผมตอนนี้นี่หน้ามึงเมตัมนี่หน้ามึงตั้มมึงดูดีๆสิทำหน้าล้อมึงเคยมีสักเทปไหมที่แขกรับเชิญสามารถวิ่งทะลุเข้าที่ตอเลยทุกคนเป็นเหรอแกมีแม้แปดต่อยกันเองมีไหมคะเดี๋ยวออกมาปากดีอย่างนี้นะตั้มเอาเดี๋ยวแกอย่าไปยอมแกอย่าไปเป็นใครวะคือไอ้เรื่องที่ผมมีลูกเนี่ยผมเลี้ยงลูกเป็นหมาจริงผมเลี้ยงลูกเป็นหมาจริงแต่ถ้าลูกจริงๆของผมเนี่ยเฮ้ยแกเลี้ยงหมาเป็นลูกไม่ใช่เลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงลูกเป็นหมาไม่ได้คุณตาบ้าสับสนหรือเปล่าผมเนี่ยเลี้ยงหมาเหมือนลูกคุณรู้ไหมลูกเขาเป็นพันธุ์อะไรเฟรนช์บูลด็อกครับโอ้เฟรนช์ขโมยข้างๆบ้านมาครับขโมยข้างบ้านเหรอดูทรงรักชูอย่างกูจะขโมยหมาข้างบ้านรักชูไม่พี่รักชูรักภาคใต้แล้วว่าขโมยนะรักแล้วชูกลับบ้านอ่ะโทษพี่คนภาคกลางไม่เคยมีอันนี้แก้ข่าวทำไมไม่เคยขโมยสุนัขข้างบ้านมาเลี้ยงผมรู้ด้วยว่าเขาอ่ะหลงลูกเขารักลูกเขามากกว่าแฟนตัวเองอีกครับฮะมันมีคนที่รักหมามากกว่าเมียตัวเองอีกเหรอไม่เชื่อถามเขาสิครับว่าต้องเลือกระหว่างลูกกับแฟนเลือกใครครับถ้าสมมุติว่าหมาของคุณตกน้ำพร้อมกับแฟนคุณจะช่วยใครก่อนครับตามหลักนิสัยผมนะผมชอบช่วยตัวเองก่อน แล้วก็
แล้วก็เอาห่วงยางเนี่ยไม่เอาห่วงยางพ่นตัวเองแฝดเขายกตัวอย่างไม่ได้ตกไอ้โอเคช่วยเอาสิก็คือผมต้องช่วยแฟนผมก่อนอันนี้พูดเรื่องจริงก้อยสวัสดีก้อยสวัสดีก้อยก้อยรอฟันคำตอบเขานะก้อยเขาสวัสดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก้อยโอ้โหคุณพูดชื่ออะไรก็ได้ชื่อเนี้ยปัญหาใหญ่เลยเอ้าเฮ้ยมันยิ้มพูดว่าอะไรอ่ะหมวยหมวยขอโทษขอโทษโอ้ยหมวยหมวยมึงรู้ชื่อแฟนเก่าผมใครแล้วชื่อปัญหาเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้หล่อทั้งก้อยทั้งหมวยเป็นปัญหาหมดเลยเหรอหมวยเนี่ยชื่อแฟนปัจจุบันอ๋ออ๋ออันนี้ผมพูดเล่นๆเอาผมไม่เอาหมาละเอาก้อยกับหมวยตกน้ำช่วยใครก่อนครับไอ้แฟนก็ถามเฉยๆก็แล้วแต่เขาจะตอบสิครับอุ้ยอุ้ยอยากให้เขาออกมาแล้วอยากกอดเขาหนึ่งทีอืมไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบด้วยหรอไม่เลือกไม่ช่วยใครเลยครับอ้าวตายทั้งคู่ก็ตายผมถามเขาคืนบ้างถ้าคุณพ่อกับคุณแม่คุณตกน้ำพร้อมกันคุณจะช่วยใครเดี๋ยวกูออกไปตอบหน้าจอเขาไม่ธรรมดาเนี่ยคนนี้อยากเห็นแล้วว่าเขาคือใครอ่ะมือเปียกหมดแล้วกูอยากซัดอ่ะเปลี่ยนเรื่องสงสารแล้วอ๋อทำไมคุณถึงไม่เคยป้อนข้าวให้แฟนตัวเองเลยแต่หมาเนี่ยต้องป้อนข้าวตลอดเลยครับเออจริงป่ะเนี่ยนี่เรื่องจริงป่ะจริงครับเขาใช้ช้อนป้อนข้าวหมาด้วยครับเหรอแล้วเขาบอกเอาช้อนเนี่ยไปให้แขกที่ไปบ้านเขากินด้วยยังไงคะคุณคือมึงต้องอธิบายแต่ผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนผมป้อนข้าวหมาผมจริงเพราะผมไม่อยากให้หน้าเขาเลอะเพราะเขาหน้าสั้นแต่มันชอบไปถูเช็ดเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากให้หน้าเขาเลอะอาบน้ำใหม่ผมชอบแบบหอมปากเขาช่องปากของหมาผมเนี่ยต้องสะอาดก็เลยใช้ช้อนเนี่ยป้อนแต่ใช้ช้อนร่วมกันกับแขกอ่ะก็เรารักหมาเราเหมือนลูกอ่ะเพื่อนฝูงที่มาเราก็รักเหมือนกันอ่ะทำไมมันจะใช้ช้อนเดียวกันไม่ได้ได้เองเป็นคนให้ข้อมูลไอ้แฝดนี่ใช่ไหมจีน่ากูเหรอตั้มเดี๋ยวจีน่าตัวเองครับทำไมอ่ะจีน่าตัวเองครับแฝดดูมีเขาหล่ออ่ะเอ้าแล้วเขาล่ะเขาหล่อแล้วเขาไม่มีเห็นบอกไปไหนมาไหนแบบว่าเขาถนอมหมามากเลยใช่ครับขนาดเลือกระหว่างหมากับงานเขายังไม่รับงานเพื่อพาหมาไปหาหมอเลยครับเวลาหมาไม่สบายไงครับจริงป่ะเขารับงานไว้แล้วนะครับแล้วก็แคนเซิลงานไม่เคยก็บอกเขาไปเลยว่าไม่รับเพราะเขาไม่รู้ว่าเราต้องพาไปธุระอะไรถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆที่แบบจะต้องพาไปหาหมอไม่มีคนพาไปงานนั้นนะ 250,000 หมาจะเป็นอะไรก็ช่างเดี๋ยวซื้อใหม่ แต่ถ้าแฟนไม่สบายนี่ก็ไปทำงานนะครับจริงป่ะงานฟรีก็ไปครับหนูเคยนัดกับเขาว่าหนูอ่ะจะไปทำศัลยกรรมใช่ไหมคะแบบ ล็อกคิวเขาไว้แล้วมีงานเข้ามาเขาทิ้งหนูเลยว่าให้หนูอ่ะไปเองกับเองไปเองกับเองแล้วใส่ยากับเบอร์ยาใช่ยาสลบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหากจะตายก็ตายไปเลยสองใครสองเสียงสั่นเสียงสั่นที่จะสั่นเท่าไรจิตใจคุณทำด้วยอะไรไอ้ตั้มคุณปล่อยแฟนคุณกลับบ้านเองได้ยังไงทำไมปล่อยแฟนน่ะคือผมขอเคลียร์นะขอเคลียร์ก่อนว่างานเนี่ยเรารับไว้อยู่แล้วแล้วเราอยู่ดีๆอ่ะเขาจะไปทำแล้วมันจะมาแคนเซิลไม่ได้รับไม่ได้รับอุ้ยๆๆไม่ได้รับเขาบอกไม่ได้รับยังไม่ได้รับงานแป๊บนึงนะกูไม่มาแล้วนะรายการเนี้ยมันเหมือนจะมีปัญหาอะไรแล้วผมไม่คิดเลยนะตอนแรกมารายการนี้เออคงจะมีปัญหากาแฟอย่างเดียวนี่คุณมีปัญหาทางบ้านด้วยเนี่ยตอนนี้งงเลย2ทางเลยจริง2ทางรับไม่ทันแล้วทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นหมาล่ะเป็นหมาถ้ามีงานอยู่แล้วก็ต้องไปรับไปทำงานก่อนเพราะเราจะไปแคนเซิลเพราะเราจะแคนเซิลงานไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกันแหละใช่นะไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันโอเคโอเคเราต้องปฏิเสธได้ไงนอกจากหัวท้ายเราต้องไม่เอาเลย